ครับท่านผู้ชมช่องและเพจสไตล์หัวหินออนแอร์นิวนะครับแฮนนี่สแอลการ์ดนิวนะครับก็วันนี้จริงๆไม่มีอะไรมากครับอยากจะบอกว่าเป็นคลิปรีวิวรถประกอบปฐมฤกษ์หรือปฐมบทของการร่วมมือกันระหว่างผมหมอเป้ทีม Extreme Caravan แล้วก็เพจและช่อง YouTube สไตล์หัวหินออนแอร์นะครับนะจะบอกว่าจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มต้องพูดกับคาราวาน Extreme หรือ Extreme Caravan นี่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีจะแปดตัวท็อปเป็นตัวไอ้1 KDF TB เจนแรก 2.8 177ม้า450นิวตันเมตรออโต้6สปีดตัวนี้ตัวท็อปล็อกโคขับ4ครับเป็น4แบบ4พาร์ทไทม์นะครับนะของนี่ครับของพี่ยนต์เสียรอหนุ่มใหญ่ใจดีใจถึงคนนึงจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับแต่วันนี้เราอยู่ที่300ยอดประจวบคีรีขันธ์นะครับนะERB ครับครับมันก็จะยาวไปถึงเกียร์สโลโอ้คุณไปถึงเกียร์สโลนู่นเลยใช่ครับโอ้ยาวไปนู่นเลยเหรอใช่ครับมันเป็น3ชิ้นใช่ไหมต่อไปถึงใต้เพราะว่าเวลาเราไปจุดบาดเจ็บนะเวลาลุยอะดูหินดูอะไรมันก็จะซีฟโอ้โหอ๋อเป็นแผ่น3ชิ้นโอ้ยาวไปนู่นเลยใช่หมื่นกว่าโอ้ผมนึกว่ากันแข็งมีอยู่แค่นี้ไม่ชิ้นแรกที่เราเห็นด้วยตาแต่ถ้าเราก้มไปบางทีมันมีชิ้นเอ็กสเทนคือชิ้นต่อไปถึงใต้ตัวที่เป็นเกียร์รวมถึงเกียร์ทรานสเฟอร์ยาวไปนู่นเลยถ้าโดยทั่วไปถ้าผมเข้าใจผิดมัน3ชิ้นติดกันใช่เป็นท่อนสมมติถ้าเอาแค่แผ่นหน้าคือกันแข็งใต้แข็งน้ำมันเครื่องเนี่ยสมมติ 7-8,000 สมมติแต่ถ้าซื้อคอมพลีทเป็นเซต3ชิ้นคือการ์ดไปถึงใต้เกียร์แล้วก็เกียร์ขับเคลื่อน4ล้อหรือทรานสเฟอร์ก็จะเหมือนกันARB ก็เป็นอีกงานที่ผมว่ามันหนาดีถ้าไม่งั้นก็ลองพี่นาพวกโอเวอร์แลนด์พวกอะไรพวกนี้ ARB ก็จะดูแบรนด์นั่นกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพงกว่าด้วย ใต้หมอนของเธอมีใครไม่มีอะไรเมื่อกี้ผมถามพี่เขาค้างไว้ว่ารถแต่งแนวออฟโรดทั้งๆแบบเนี้ยนะยางเอ่ยความสูงเอ่ยอะไรเงี้ยโหลดมันมากขึ้นเครื่องมันอืดลงไหมพี่ยนต์เขาก็ถามผมกลับว่าต้องถามผมซึ่งเคยลองขับคันนี้ผมเคยลองขับคันนี้ในทริปที่ไปเที่ยวเขา UFO ปักช่องโคราชกันรอยต่อปักช่องกับสีคิ้วโคราชก็ลองขับทางลาดยางก็คือทรสมิตรภาพช่วงหนึ่งหลายกิโลอยู่แล้วก็ขับป๊อปโหลดขึ้นผา UFO เฮ้ยมันไม่อืดผมก็งงเคล็ดลับหนึ่งก็คือไม่เชิงเคล็ดลับแต่ว่าผมว่าคำตอบคงอยู่ที่หนึ่งคือเรื่องยาง General Grabber นี่เป็นยางที่น้ำหนักรู้สึกจะไม่ค่อยหนักนะครับมันหมุนค่อนข้างดีอยู่คือมันดูใหญ่ดูถังแต่มันไม่หนักอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือ Toyota เนี่ย1 GDF TV เนี่ยแรงบิดเขาดีอยู่แล้วคันนี้มัน450นิวตันเมตรที่รอบต่ำมากนะครับก็คือแตะนิดก็กระโดดอะแตะนิดก็ไปแต่คันนี้เดิมๆนะไม่ได้รีแมปไม่ได้มีกล่องดันกล่องยกอะไรเลยแต่ก็ยังขับดีอยู่คันนี้วิ่ง 150,000 แล้วเนาะใช่ไหมเอ่ยใช่ครับใช่ยังวิ่งพิ้วอยู่เลยแหละนะครับนะก็เป็นอะไรที่ขอสะดุดีนะครับนะสโนว์เกิลติดไว้เพื่ออะไรฮะติดไว้เพื่อหล่อเท่หรือติดไว้เพื่อติดผมจริงครับ อันนี้จริงๆมันมีประโยชน์กรณีคนลุยน้ำเนาะก็คือเราเหมือนต่อทางหายใจมันให้สูงแบบว่าคือยังไงดีล่ะยิ่งสูงมันก็ยิ่งลุยได้ลึกอะไรอย่างนี้นะครับนะในตามนี้นะครับนี่ตัวนี้สีเหลืองๆนี่ TJM นี่ของคืออะไรพี่ใช่ไหมตัวไหนครับตัวไฟปะอ๋ออันนี้เป็นสวิตช์ไฟวินครับมันก็จะปิดอ๋อปิดเปิดได้ล็อกตรงนี้ถ้าเราไม่ไปไหนเราก็ปิดสวิตช์โอ้เออเข้าข้าวไว้ตรงนี้ป้องกันโอเคกล่องโซล่าก็รู้เรียบร้อยอันนี้ไม่รู้มันฉีดจากอะไรเมื่อกี้ข้างล่างนี่อธิบายแล้วเนาะที่ว่าเป็นชุดช่วงล่างของ TJM แต่ว่าไอ้ตรงปิดล็อกอะไรใช่ไหมเป็นของอะไรนะตัวนี้ SPC นะครับไอตัวนี้ที่เหตุผลที่ดัดแปลงปีกนกด้วยคือเหตุผลคือก็มันใส่ยาง35มันครับก็คือมันต้องใช้ปีกนกที่พิเศษหน่อยของเดิมเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ไม่แมทโอเคนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับอันนี้คือให้ดูว่าเฮ้ยอยากทำ
รถกระบะขับ4คันนึงเนี่ยให้มันอัปเกรดแล้วกันสมรรถนะเรื่องของช่วงล่างด้วยการขับขี่ที่มันก็ตอบโจทย์เรามากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของออฟโรดที่ลุยได้มากขึ้นในระดับที่ยังเป็นปีกนกนะครับแล้วก็การขี่ออฟโรดเองก็ยังพอให้ความสบายในการเดินทางใช้ความเร็วสูงได้บ้างในระดับหนึ่งก็เป็นอะไรที่ก็ลงตัวคันนึงนะครับพี่ซุ้มนี่ติดไหมไม่การผ่านไหม35นี้ไม่ติดหรอก็คือตอนที่ก่อนนี่คือตอนที่ทำรถคันนี้ก็ไปคุยกับร้าน SV ที่อัดใหญ่ก็คือต้องการใส่ยาง35นิ้วเพราะว่าคันเดิมแล้วก็ไม่ใส่ชุดยกแล้วก็ขอให้ขับบนถนนดำทางไกลความเร็วถูกได้แล้วไปคุยได้ขึ้นเขาได้โจทย์ของพี่โจทย์ของผมก็คือว่า SV เขาก็ทำไม่ได้มาผมถูกใจผมมากที่นี่คือเขาทำได้ดีครับ SV ครับไม่ติดซุ้มบ่ไม่ติดครับไม่ติดอ่ะ10แปลว่าไม่เท่าแต่เห็นขอสตาร์ทแล้วหมุนล้อให้ดูคือถ้ามันติดสูงมันจะขับไม่ได้โอ้โหง่ายๆก็ตัวท็อปของ Revo คันหนึ่งที่นะฮะเป็นตัวแทนสะท้อนคำว่า Extreme ได้ในระดับหนึ่ง Extreme ในที่นี่ไม่ได้ไปท่าตีท่าต่อยท่าแข่งท่าเหนือสุดแน่สุดไม่ใช่ Extreme คือในสไตล์ของคำว่าสุดขั้วของเรานี่คือเราคิดว่าเราเที่ยวออฟโรดกันแบบผู้ใหญ่กรุ๊ปหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งเรามองว่าเราอยากจะอัปเกรดในส่วนที่เราพออัปเกรดได้แล้วทำให้เราเนี่ยขับออฟโหลดก็โอเคขับออฟโหลดมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ยังไม่ถึงขั้นต้องไปถึงวางคงวางคางอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมก็ได้ลองขับแล้วเนี่ยโอเคนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับคันนี้เดิมๆโรงงานคือเนี่ยคือเป็นชุดขับ4แบบพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์หมายความว่าชุดขับ4เขาเนี่ยเลือกได้คือ H2 ก็คือขับเคลื่อน2ล้อหลังH4 ก็คือขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงที่เป็นแบบพาร์ทไทม์คือล็อกเผากลางแล้วก็คือ L4 ก็คือเกียร์4โลหรือ4สโลแล้วก็มีไอ้ปุ่มที่กดล็อกเฟืองท้ายหลังที่เรียกว่าดิฟล็อกหลังนะครับเรียร์ดิฟเฟอเรนเชียลล็อกคือสั่งงานด้วยไฟฟ้าปุ่มกดแค่นั้นคันนี้ไม่ได้เสริมล็อกหน้าด้วยแต่ถ้าเป็นคันนั้นเดี๋ยวจะรีวิวว่าคันนั้นเสริมล็อกหน้าสั่งการได้ลมของ ARB เพิ่มคันนี้พูดง่ายๆคือออปชั่นทาง 4 wheel drive เดิมๆโรงงานก็คือขับ4พาร์ทไทม์แล้วก็มีดิฟล็อกหลังแต่สิ่งที่คันนี้เสริมขึ้นไปก็คือนอกจากความถังในที่นี่คือยางยกสูงช่วงล่างก็คือวินหน้าที่เสริมเข้าไปกับสโนว์เกิลหลักๆส่วนเครื่องไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยยังคงเหมือนเดิมยังคงไม่อืดอ่ะเฟืองหน้าเฟืองหลังนี้ก็ไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ปรับปรุงเลยพอเสริมนิดนึงสเต็ปนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่ประมาณถ้าเผื่อเดี๋ยวดูเดี๋ยวคนก็สนใจว่าโอ้อยากได้สเต็ปเนี้ยแบบเนี้ยกันชนแบบนี้ยางแบบนี้โชคแบบนี้อะไรเงี้ยประมาณโอ้เยอะอยู่ครับเยอะที่เขาไม่บอกตรงๆไม่พอเอาบอกเยอะนะครับนะครับเป็นไฮรักซ์รีโว 2.8 คันหนึ่งที่ดูดีอ่ะดูเท่นะครับก็ดูเป็นแนวทางได้สไตล์เอ็กซ์ตรีมคาราวานนะครับ